็ถือว่ากระแสตอนจบของละครเพื่อนแพงก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็ทุกคนก็ตั้งใจทำงานกันอย่างเต็มที่มาโดยตลอดระยะเวลาในการถ่ายทำนะครับแล้วก็ให้การได้การตอบรับอย่างดีอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าเราก็สบายใจแล้วก็มันก็หายเหนื่อยชื่นใจแล้วก็ถือว่าเป็นอีกผลงานนึงที่เราได้ตั้งใจทำไว้ให้กับคุณผู้ชมได้ดูแล้วก็คงจะอยู่ในใจของคนอีกหลายๆคนไปอีกนานนะครับครับก็ จะต้องทำยังไงครับจะมีละครแบบนี้อีกไหมคะอ๋อก็คงอีกนานครับอีกนานกว่าจะกลับมาเป็นพีเรียดแบบนี้อีกก็พักแล้วก็เล่นแบบอื่นบ้างครับอีกวัน2วันนี้ก็สอบจบแล้วครับนะครับพอจบเสร็จปั๊บก็รับปริญญานะครับก็ยังให้เป็นผู้จัดหรอกเพราะว่าไม่รีบใช่ไหมครับเราก็คือบุคลากรก็มีไม่มากนะครับเราก็ทำหน้าที่ของเราไปก่อนให้เต็มที่ก่อนใช่ไหมครับพระเอกก็มีไม่เยอะอะไรเงี้ยช่วงนี้เราก็รับละครไม่เยอะมากก็ให้น้องๆที่เป็นนักแสดงหน้าใหม่ได้เข้ามาในอยู่ในวงการเพิ่มมากขึ้นยังครับยังก็ค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆก็เอาเบื้องหน้าให้แบบเต็มที่บุคลากรมันน้อยเราก็อยากจะแบบช่วยอยากจะแบบเล่นละครไปเรื่อยๆก่อนแต่ถ้าเกิดมีโอกาสก็ต้องทำงานด้วยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าจริงผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสอยู่แล้วว่าเราก็ถือว่าเป็นบุคลากรของช่อง7ใช่ไหมครับถ้าเรามีโอกาสที่จะทำงานที่อยู่เบื้องหลังหรือเบื้องหน้าก็ตามอย่างเงี้ยเขาก็คงให้เราทำอยู่แล้วแหละ